ดับร้อนด้วยบรรยากาศดนตรีในสวนตอนนั้นที่พาไปก็คือว่าที่วัดดอนถูกไหมวัดดอนประชาวัดดอนโอ้ยเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาออกกำลังกายมีคนไปออกกันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นภาพแบบโอ้ยสุสานเฮี้ยนอะไรอย่างเงี้ยลืมมันไปลืมมันไปเพราะคุณชาติชาติบอกว่าจัดดนตรีให้เพราะว่านอกจากคนฟังแล้วยังมีคนอื่นมาฟังด้วยคนใต้ดินไงคนใต้ดินฟังด้วยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับครับคนที่มากันโอ้ยสนุกสนานมากดูสินี่คุณไปวะไปไหมเมื่อวานผมไม่ได้ไปเมื่อวานผมอยู่บ้านอ่ะเออดูสนุกดีนะใช่แล้วคนมาคือคนรอเลยนะผมบอกเลยคุณผู้ชมคือถ้าเราไม่บอกเราจะไม่รู้เลยนะว่านี่คือบรรยากาศของป่าช้าวัดดอนผมเคยผ่านวัดดอนสมัยตอนผมเป็นวัยรุ่นนะผมไม่กล้าขับรถผ่านน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้คือมันพลิกมันเปลี่ยนไปหมดเลยฮะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยความน่ากลัวตรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วคุณหนุ่มจากนี้ไปเราจะเปลี่ยนหน้าของป่าช้าวัดดอนไปเลยเห็นไหมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นก็จะมาแบบเริ่มโอ้คุณมาเยอะจริงๆครับคนมาแน่นจริงๆคุณผู้ชมครับหลายคนนี่เขาตั้งใจมาอยู่แล้วแล้วก็พอผู้ว่าชัดชาติมารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนี่เราก็คิดว่าแบบเหมือนดาราเกาหลีเนาะครับคนมาแล้วคนปรบมือต้อนรับเนี่ยช่างนักข่าวก็เยอะคนที่ตามขอถ่ายภาพก็เยอะจนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยที่ไปดูอ่ะขอเปิดทางให้ผู้ว่าชัดชาติเดินหน่อยครับแล้วผู้ว่าชัดชาติก็เดินไปจุดที่มันว่างหน่อยนะแล้วก็พูดว่าเอาคว้าใครที่มาเนี่ยนะใครที่อยากจะถ่ายภาพกับผมเนี่ยเข้าแถวมาเลยก็เลยเกิดภาพของการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบและขอถ่ายรูปกับผู้ว่าเป็นจำนวนมากเนี่ยนะเอาจริงกว่าดนตรีจะได้เริ่มเนี่ยเดี๋ยวรอให้ถ่ายรูปกันให้เสร็จก่อนนะแล้วคนมาถ่ายกันเยอะไงวงดนตรีเมื่อวานนี้ที่มาแสดงครับคุณผู้ชมมีทั้งสล้อซอซึงก็คือวงสแลนเมาแล้วก็ต่อด้วยวงดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาคือหลายสไตล์อ่ะมารวมกันอยู่ในบรรยากาศเมื่อวานนี้ให้เลือกชมเลือกฟังถูกต้องแล้วคือคนก็จะอันนี้ก็เพราะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็เพลินอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลากหลายให้เลือกดีนะใช่ใช่คุณผู้ชมครับทีนี้ถามคนที่เขามาร่วมงานหน่อยเมื่อวานนี้รู้สึกยังไงบ้างครับบอกโอ้ก็เปลี่ยนภาพในความทรงจำเหมือนกันนะที่จู่ๆเนี่ยมาจัดดนตรีในป่าช้าวัดดอนและตั้งแต่รู้ข่าวครับรอเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงเย็นวันอาทิตย์เออตั้งหน้าตั้งตารอครับแล้วพอได้มารู้สึกผ่อนคลายกับสถานการณ์ที่มันอัดอั้นมานานครับหลังจากที่แบบติดโรคโควิดบรรยากาศตอนนี้ขึ้นมาดีค่ะก็คือแบบว่าประชาชนก็ได้ออกมาแบบหลังจากที่แบบติดโรคโควิดมานานเนาะแล้วมันก็เหมือนโดนขังอะค่ะครับผมบรรยากาศแบบนี้มันชื่นใจเนาะชื่นใจบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆมั้ยอยากชอบค่ะหลายที่ก็ดีจ้าหลายที่แน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมครั้งหน้าจะไปจัดที่ไหนนะจากดนตรีในป่าช้าแล้วครั้งหน้าจัดดนตรีในเรือนจำหน่อยไหมคุณหนุ่มสนใจไหมโอ้ก็ดีนะครั้งหน้าเนี่ยจัดที่สวนรมณีนาถที่เขาเรียกว่าเรือนจำเก่าตั้งแต่4โมงจนถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมนะครับส่วนนี้หรอก็มีตำนานเหมือนกันนะส่วนนี้ก็มีตำนานเหมือนกันนะครับละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์ วันดี.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store